สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเรื่องเล่าคนเลี้ยงผีตอนมันแอบอยู่ในตู้เรื่องนี้เป็นเรื่องจากคุณแมนครับคุณแมนเล่าว่าตัวผมเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเอกชนแถวรังสิตครับกำลังจะจบแล้วส่วนแฟนเพิ่งเข้าปีหนึ่งที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งก็อยู่ไม่ไกลมากนักช่วงที่แฟนผมเข้าเรียนใหม่ๆก็เช่าหออยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยครับผมก็หาเวลาแวะไปหาบ่อยๆเรื่องมีอยู่ว่าวันนั้นผมได้ไปนอนค้างที่ห้องแฟนผมหอพักนั้นจะอยู่ในซอยข้ามมหาวิทยาลัยดูดีดูสะอาดไม่เก่ามากผมก็นอนไปจนตื่นมาตอนเช้าก็สังเกตเห็นว่าที่ต้นขาของแฟนผมมีเหมือนเป็นจ้ำเขียวๆช้ำๆเป็นรอยคล้ายๆนิ้วมืออยู่ผมก็ตกใจเลยถามว่าไปโดนอะไรมาแฟนผมก็ตกใจบอกว่าไม่รู้จำไม่ได้สงสัยวันก่อนไปกินเหล้ากับเพื่อนแล้วเดินชนโต๊ะมั้งผมก็งงๆแต่ก็ไม่ได้ติดใจอะไรหลังจากวันนั้นผมโทรคุยกับแฟนผมก็รู้สึกว่าได้ยินเสียงเหมือนคลื่นแทรกเข้ามาเป็นเสียงผู้ชายจับใจความไม่ได้ก็เลยถามแฟนว่าได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าแฟนผมก็บอกว่าไม่เห็นได้ยินอะไรเลยผ่านไปอีกไม่กี่วันผมก็ไปนอนค้างที่ห้องแฟนผมอีกครับก็เห็นรอยตามแขนตามคอเป็นจ้ำแดงเลยถามแฟนผมว่าเกิดอะไรขึ้นแฟนผมก็สีหน้าเปลี่ยนเลยครับดูกังวลดูกลัวตัวสั่นจนสุดท้ายก็บอกผมว่าเรารู้สึกแปลกๆแบบนี้มาตั้งนานแล้วเวลานอนคนเดียวกลับรู้สึกเหมือนในห้องนี้มีใครอยู่ด้วยและก็ชอบได้ยินเสียงแปลกๆตอนดึกๆมาจากตู้เสื้อผ้าพอตื่นเช้ามาก็มักจะมีรอยตามตัวแต่เราก็ไม่กล้าบอกใครผมก็เริ่มกลัวครับขนลุกเลยก็ได้แต่ปลอบแฟนไปวันถัดมาตอนดึกๆผมโทรหาแฟนผมเป็นอีกครั้งที่ผมได้ยินเสียงคนพูดแทรกเข้ามาในโทรศัพท์อีกฟังไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมครับแต่คราวนี้ผมไม่ได้บอกแฟนว่าได้ยินเพราะกลัวว่าแฟนจะยิ่งกลัวจนวันรุ่งขึ้นผมไม่มีเรียนเลยลองแวะไปหาแฟนที่ห้องตอนเช้าครับพอไปถึงก็ขึ้นไปเคาะประตูห้องรออยู่นานสองนานแฟนผมถึงจะเปิดประตูมาพอเข้าไปในห้องสีหน้าดูตื่นกลัวอะไรบางอย่างมากๆผมก็ถามว่าเจออีกแล้วเหรอแต่แฟนผมก็ไม่ได้ตอบอะไรนั่งเงียบกันอยู่สักพักจู่ๆก็ได้ยินเสียงกึกกักกึกกักดังมาจากตู้เสื้อผ้าแฟนผมก็ตัวสั่นใหญ่เลยครับผมรวบรวมความกล้าไปเปิดตู้เสื้อผ้าเป็นบานเลื่อนนะครับพอเปิดเลื่อนออกมาผมนี่แทบช็อกหมดสติเลยครับสิ่งที่เห็นคือผู้ชายร่างเปลือยเปล่านั่งขดอยู่ในตู้เสื้อผ้าครับชัดเลยแฟนผมมีกิ๊กณจุดนั้นภาพในหัวผมมันเหมือนรีเพย์ย้อนกลับเลยครับรอยตามตัวแฟนผมเอ่ยเสียงผู้ชายในสายโทรศัพท์เอ่ยนี่เป็นเรื่องสยองที่ผมไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตเลยครับให้ผมเจอผีซะจริงๆคงจะไม่เจ็บปวดฝังใจเท่านี้ลาก่อน